ารู้สึกว่าลูกดิ้นน้อยลงและเบาลงควรไปตรวจไหมตอนนี้30สัปดาห์นะคะก็หลักๆเลยในเรื่องของลูกดิ้นถ้าหากว่าคุณแม่จะสังเกตนะบอกเลยว่าการสังเกตลูกดิ้นเนี่ยหมอจะเน้นเรื่องของจำนวนครั้งนะคะจำนวนครั้งที่ดิ้นในแต่ละช่วงวันนะคะโดยปกติหมอเชื่อว่าถ้าเด็กดิ้นเยอะคุณแม่ไม่เครียดหรอกแต่คุณแม่จะเริ่มกังวลว่าอ่ะถ้าเด็กดิ้นน้อยเนี่ยอันนี้ควรไปหรือยังส่วนใหญ่จะใช้คำว่าน้อยลงเพราะฉะนั้นเวลาที่เด็กดิ้นน้อยลงแต่เบาหรือแรงเนี่ยหมอไม่ได้ซีเรียสตรงนั้นนะคะเบาหรือแรงไม่ได้สำคัญเท่าจำนวนครั้งที่ดิ้นเพราะฉะนั้นคือถ้าบอกว่าเด็กดิ้นเบาแต่เด็กดิ้นเยอะคือจบดิ้นแรงดิ้นเบาไม่สัมพันธ์กับอะไรนะคะสัมพันธ์กับความแรงนะแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่รู้สึกว่าลูกดิ้นน้อยลงเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดในช่วง30สัปดาห์ขึ้นไปค่ะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเด็กเริ่มตัวโตพื้นที่ในการขยับตัวมันลดลงเขาอาจจะดิ้นแหละแต่เขาก็ขยับได้น้อยอ่ะคุณแม่เลยไม่ค่อยรู้สึกเพราะฉะนั้นเราเลยรู้สึกว่าลูกดิ้นน้อยลงแต่ถามว่าลูกดิ้นน้อยลงแค่ไหนถึงจะต้องรีบไปโรงพยาบาลก่อนนัด1ค่ะให้ดูที่จำนวนครั้งที่ดิ้นในแต่ละช่วงวันนะคะช่วงวันของหมอซึ่งบอกว่าวิธีการนี้คือเป็นวิธีการที่หมอเลือกที่จะใช้ก็แล้วกันจริงๆมันมีหลายวิธีวิธีการของหมอคือเราจะแบ่งตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งก่อนเที่ยงจะเป็นช่วงเช้านะคะหลังเที่ยงจนกระทั่งถึงสัก6โมงเย็นน่ะเขาเรียกว่าช่วงบ่ายนะคะหลัง6โมงเย็นเป็นต้นไปจนกระทั่งก่อนที่เราจะนอนเราจะเรียกว่าเป็นช่วงค่ําในแต่ละช่วงวันน่ะเด็กต้องดิ้นอย่างน้อย4ครั้งนะคะซึ่งการดิ้น1ครั้งคือการดิ้นจนหยุดนับเป็น1นะคะถ้าหากว่าเด็กดิ้นน้อยลงแต่ยังดิ้นเกิน4ครั้งในแต่ละช่วงวันคือปกติสบายใจได้เลยนอนนับลูกดิ้นอยู่ที่บ้านค่ะไม่ต้องไปโรงพยาบาลนะคะแต่ถ้าหากว่าเรารู้สึกว่าลูกดิ้นน้อยลงแล้วเราจับสังเกตตั้งแต่เช้าอะทำไมเหมือนลูกไม่ค่อยดิ้นก็เริ่มดูละอาจจะรู้สึกตัวสัก8โมงเนาะลูกไม่ค่อยดิ้นเราก็ลองดูว่าจาก8โมงถึงเที่ยงเนี่ยลูกจะดิ้นกี่ครั้งเกิดสมมุติว่าตั้งแต่8โมงถึงเที่ยงน้องดิ้นไป2ครั้งคือดิ้นจนหยุดอะคุณแม่รู้สึกแค่2ครั้งอะบ่ายนั้นไปโรงพยาบาลเลยค่ะไม่ต้องรอถึงเย็นนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาที่เด็กดิ้นน้อยกว่าเกณฑ์ที่หมอบอกเมื่อกี้โดยมากแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นคือการที่เด็กกำลังเกิดภาวะพร่องออกซิเจนของทารกในครรภ์อยู่นะคะซึ่งเวลาที่เด็กขาดออกซิเจนเนี่ยแน่นอนว่ามันมีช่วงเวลาที่เขาจะมีชีวิตอยู่ได้อะไม่นานถ้าเด็กขาดออกซิเจนนานๆแน่นอนว่าคลอดออกมาเด็กก็จะอ่อนปวกเปียกนิดนึงเพราะว่าเขามีภาวะขาดออกซิเจนถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเมื่อไหร่ก็ตามค่ะเกิดภาวะลูกดิ้นน้อยกว่าเกณฑ์จนกระทั่งอย่างที่หมอบอกน้อยกว่า4ครั้งในช่วงวันเนี่ยการไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดดีที่สุดไปประเมินว่าเด็กมีภาวะพร่องออกซิเจนหรือเปล่าเพราะว่าถ้าหากว่ามีการตั้งครรภ์ต่อค่ะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงที่จะทำให้เด็กขาดออกซิเจนพร่องเนี่ยคือยังไม่ขาดนะแต่มันเริ่มลดลงเรารีบช่วยเขาออกมาค่ะโดยการคลอดซึ่งแน่นอนต้องผ่าตัดคลอดอยู่แล้วแล้วก็มาให้ออกซิเจนข้างนอกเขาก็จะสามารถที่จะกลับมามีสุขภาพที่แข็งแรงได้นะคะแต่ถ้าหากว่าเด็กพร่องออกซิเจนแล้วเรานอนอยู่บ้านข้ามวันจากพร่องก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆข้ามวันไปแล้วเกิดสมมติว่าเด็กขาดออกซิเจนในช่วงที่เรานอนเราก็ไม่รู้ตัวเนาะเพราะฉะนั้นก็จะเกิดปัญหานี้เหมือนกันค่ะเคยเจอคือคุณแม่ที่ตั้งครรภ์อายุครรภ์เยอะแล้วใกล้คลอดนะคะแต่ว่าไม่ได้สังเกตลูกดิ้นคือด้วยความที่ท้องใหญ่ด้วยแล้วก็อาจจะลูกดิ้นเบาด้วยก็เลยไม่ได้จับสังเกตเลยไม่รู้ว่าลูกอ่ะหยุดดิ้นเมื่อไหร่นะคะแต่ว่ามาถึงโรงพยาบาลคือหัวใจไม่เต้นแล้วอันนี้คือน่าเสียดายมากๆเพราะว่าอายุครรภ์คือใกล้คลอดก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นกับใครเลยนะคะเพราะฉะนั้นการสังเกตลูกดิ้นน่ะสำคัญคือตอนที่เราไม่ค่อยรู้สึกลูกดิ้นนะคะก็ค่อยเริ่มจับสังเกตเยอะๆนิดนึงแล้วเราจะได้รีบไปโรงพยาบาลในกรณีที่เด็กมีภาวะดิ้นน้อยหรือว่าเกิดภาวะพร่องออกซิเจนในครรภ์นั่นเองนะคะยังไงก็ส่งความเรียกว่าส่งกำลังใจให้ก็แล้วกันนะคะว่าให้น้องดิ้นแรงขึ้นเอาจริงๆคือถ้าน้องดิ้นแรงคุณแม่รู้สึกง่ายก็จะได้จับสังเกตได้ง่ายหน่อยแต่ถ้าหากว่าน้องดิ้นเบาเนี่ยเราก็ต้องสังเกตนิดนึงเพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่ใส่ใจบางครั้งเราก็ไม่รู้นะคะว่าลูกยังดิ้นอยู่หรือเปล่าเนาะนะคะ